คนที่เป็นคุณแม่เคยเอาลูกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าไหมไหนคุยกันหน่อยบ้านไหนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในการเป็นยานพาหนะไปไหนมาไหนเนี่ยเอาลูกน้อยนั่งข้างหน้าแล้วคุณแม่ก็คร่อมขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถือว่ามีลูกวางอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะนี่แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลูกเนี่ยกระเด็นก่อนเราอีกหรือว่าถ้ามีการกระแทกเข้ามาลูกอาจจะคือกำบังทำให้เขาได้รับอันตรายหนักกว่าตัวคุณแม่อีกนะคะนิดหน่อยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เห็นแม่ลูกกำลังเหมือนจะจอดซื้อของแต่ว่าจู่ๆคุณแม่ที่กำลังถือโทรศัพท์มือถืออยู่มือนึงเนี่ยคุณผู้ชมเขาเว้นว่างจากแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นลูกชายบิดเล่นค่ะเด็กๆเนี่ยชอบจังเลยนะบิดแฮนด์มอเตอร์ไซค์เนี่ยพอบิดปั๊บคุณแม่คุมรถไม่อยู่ทีนี้ก็พุ่งชนเข้าไปหลังจากนี้เป็นยังไงรู้ไหมยังไงทะลุบ้านฮะมีภาพอีกมุมนึงไหมคะพี่ก๊อฟเข้าไปในตัวบ้านเลยเหรอทะลุเข้าไปเลยค่ะนี่โอ้ยแล้วบ้านเขาเป็นประตูแบบกระจกเหล็กอะคุณผู้ชมแตกเป็นเสียงๆเลยค่ะนั่นทะลุเข้าไปในร้านเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้คุณแม่เนี่ยเขามาซื้อน้ำไอ้น้ำชงๆน้ำดื่มเป็นแก้วๆนะคุณผู้ชมอยู่บนถนนสายนางรองลำปลายมาศของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วระหว่างนั้นระหว่างที่กำลังรอน้ำเนี่ยคุณแม่เขาคุยโทรศัพท์พอคุยโทรศัพท์ปุ๊บมือนึงเนี่ยไม่ได้กำแฮนด์ไงโอ้โหแล้วเด็กๆวัยนี้สองสามขวบนะคุณผู้ชมกำลังชอบจับชอบบิดชอบหยิบพอดีเลยน้องก็บิดเข้าไปเต็มแรงจนคุณแม่ที่ไม่ได้ระวังตัวนะคะไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้สุดท้ายรถพุ่งเข้าไปในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งดูแล้วคล้ายกับเป็นร้านแบบซักรีดอยู่นะอ๋อแล้วเป็นประตูกระจกแบบนี้หน้าร้านด้วยอ่ะหรือว่าร้านขายเสื้อผ้าพี่กิ๊งไม่แน่ใจแต่เสื้อผ้าเขาเต็มร้านเลยนะเออเสื้อผ้าเต็มร้านเลยค่ะเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วกระจกไม่ได้เป็นกระจกนิรภัยด้วยนะไข่มุกเพราะว่าถ้ากระจกนิรภัยเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็นเม็ดๆข้าวโพดค่ะมันจะไม่บาดตัวเอออันนี้น่าจะเป็นแบบกระจกแบบแตกออกมาเป็นแก้วเลยอ่ะคุณผู้ชมแหลมๆเลยค่ะโอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยได้รับอันตรายกันไปตามๆกันนะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปโดยคุณชุติพงษ์ที่เป็นเจ้าของร้านน้ำอ๋อเป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าแม่ลูกคู่นี้ขี่มาซื้อน้ำแล้วระหว่างนั้นแม่เนี่ยเขารับโทรศัพท์คือมีคนโทรเข้ามาพอดิบพอดีเลยค่ะเด็กที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคุณผู้ชมเด็กจิ๋วอ่ะเขาก็บิดเล่นเท่านั้นแหละก็พุ่งไปชนกระจกแตกกระจายบาดทั่วตัวเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอพุ่งชนเข้าไปคุณแม่โน้มตัวลงมาแล้วก็ห่อหุ้มลูกเอาไว้ตัวจิ๋วก็เลยไม่ได้โดนกระจกบาดไปด้วยค่ะลูกชายนั่งหน้าแล้วก็เนี้ยแม่คุยโทรศัพท์อยู่รอน้ำปุ๊บก็บิดลูกก็บิดพุ่งๆเลยแค่นั้นแหละครับใช่ดีว่าแม่กระจกไม่บาดลูกเลยโชคดีมากแต่แม่เนี่ยแผลเลยยาวเลยพุ่งเข้าไปเลยโอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจบตรงที่การรับโทรศัพท์ครั้งนี้คุณแม่ต้องจ่ายค่าประตูนะคะโอ้หลักหมื่นอยู่แหละแน่นอนล่ะโอ้เขาน่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าไหมค่ะแล้วมันบิดง่ายนะแบบนี้เป็นแบบออโต้ด้วยไม่ต้องใส่เกียร์เด็กๆก็บิดไหวค่ะโอ้เป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญเลยนะคะเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเหมือนบางทีเนี่ยน้องๆหนูๆเขาเห็นว่าเอ๊ะก็คุณแม่ก็บิดอยู่ทุกวันน่ะอยากจะลองบิดดูบ้างแต่ทีนี้โอ้โหพอบิดปุ๊บควบคุมรถไม่ได้แล้วบางทีชอบเอาเด็กๆขึ้นไปนั่งเล่นตอนที่แบบรถไม่ได้สตาร์ทอ่ะบิดได้ลูกมันทำท่าแบบนั้นแล้วบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเคยบิดมาก่อนแต่ว่าไม่เกิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นดับเครื่องอยู่ใช่ค่ะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ